ทิพย์บัวสุดต้านประเดิมพ่ายปิงปองไชน่าสแมชกีฬาวันที่30กันยายน2567 16:14 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการไชน่าสแมช2024 Presented by Song Hui Life ที่ฉีจิงชานชูกังพักกรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่26กันยายน -6 ต.ค. 67มีนักกีฬา238คนจาก48ประเทศตบเท้าเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม2 ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐหรือ64,740,000 บาทด้วยกันโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งสามสาวผู้เล่นตัวหลักทีมชาติทิพย์อรวรรณภารนางหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและบัวจินนิพาเสวตบุตรเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันล่าสุดสองสาวทีมชาติไทยออกสตาร์ทการแข่งขันในประเภทหญิงเดียวโดยทิพย์อรวรรณภารนางตบสาวมืออันดับ36ของโลกประเดิมสนามในรอบเมนดรอ64คนพบกับซากุระโมริมืออันดับ40ของโลกจากญี่ปุ่นทว่าเป็นทางมือตบจากแดนปลาดิบที่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเหลือร้ายไล่ต้อนเอาชนะอรวรรณขาด 3-0 เกม 11-2 11-7 11-2 ส่งให้ลูกเด้งสาวไทยหยุดเส้นทางแข่งขันไว้เพียงรอบ64คนนี้ด้านอีกหนึ่งสาวไทยบัวจินนิพาเสวตบุตรตบสาวมืออันดับ116โลกต้องประเดิมในรอบคัดเลือกก่อนเนื่องด้วยอันดับแรงกิ้งโลกยังไม่ถึงเกณฑ์เช่นพวกพี่ๆลงสนามปัทยางยี่หยันมืออันดับ68ของโลกจากเจ้าบ้านจีนโดยรูปเกมนั้นทางจินนิพาพยายามสู้เต็มที่และสามารถเรียกคะแนนจากฝั่งเจ้าถิ่นได้เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วยังเป็นทางมือตบจากจีนที่ตีได้แน่นอนกว่าไล่เก็บสาวไทยทีละเกมก่อนยางยี่หยันจะเอาชนะจินนิพาไป 3-0 เกม 11-8 11-3 11-6 บัวจินนิพาตกรอบไปอีกคนส่งผลให้นักกีฬาไทยยังเหลือลุ้นในรายการนี้อีกเพียงคนเดียวคือพี่ใหญ่ในทีมชาติหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมืออันดับ53ของโลกที่จะลงประเดิมแมตช์แรกในรอบ64คนพบกับอีอึนเฮมืออันดับ52ของโลกจากเกาหลีใต้ในช่วงดึกของวันที่30กันยายน67ภูมิธรรมเผยติดต่อพลเอกพิสารให้ไปขึ้นศาลรับเหตุคาร์บอมโยงคดีตากใบการเมืองวันที่30กันยายน2567 10:43 น.ภูมิธรรมเผยติดต่อพลเอกพิสารให้ไปขึ้นศาลก่อนคดีตากใบหมดอายุความรับเหตุคาร์บอมเมื่อคืนมีความเป็นไปได้สัมพันธ์คดีดังเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอผส.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุคาร์บอมใกล้กับบ้านพักของนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับรายงานเมื่อเช้านี้ขณะนี้ทางพื้นที่พยายามแก้ไขปัญหาอยู่มีการซีลเขตเทศบาลทั้งหมดประกาศให้ประชาชนที่เข้าออกให้ระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเข้าและให้พกบัตรประชาชนด้วยเพื่อจะตรวจสอบ
โดยทุกฝ่ายพยายามทำงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้ด่วนคาบอมถล่มเดือดตูมสนั่นตาใบทหารโดนสะเก็ดระเบิดเจ็บ2นายเมื่อถามว่าเหตุเกิดที่อำเภอตากใบคนก็จะไปโยงกับคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้สร้างสถานการณ์ในการกดดันนั้นนายภูมิธรรมยอมรับว่าก็เป็นได้อยู่แล้วเพราะคดีตากใบตอนนี้เป็นคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของทุกส่วนเนื่องจากคดีจะยุติวันที่25ตุลาคมนี้แต่เรื่องนี้ก็ต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลซึ่งส่วนตัวก็อยากให้ทุกอย่างจบในศาลเพื่อให้มันสิ้นสุดแต่เรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนมีเหตุผลอะไรเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามแต่คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามาส่วนเราจะทำอะไรได้มากแค่ไหนก็ไม่อาจไปละเมิดส่วนบุคคลได้ว่าเขาอยู่ที่ตรงไหนแต่ก็พยายามสืบหาเพื่อส่งข่าวซึ่งตอนนี้ก็ส่งข่าวไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาทำให้มันจบเมื่อถามว่าหมายถึงการติดต่อไปยังพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.และอดีตแม่ทัพภาคที่4ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ติดต่อได้ตามบ้านเลขที่เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ยังถือว่าพลเอกพิสารยังบริสุทธิ์อยู่ใบปอตาต้าคว้านำชายนำหญิงสุพรรณหงส์ครั้งที่32ด้านสัปเหร่อซิล7รางวัลบันเทิงวันที่29กันยายน2567 19:33 น.ใบปอตาต้าคว้านำชายนำหญิงสุพรรณหงส์ครั้งที่32ด้านสัปเหร่อซิลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพร้อมกวาดทั้งหมด7รางวัลวันที่29กันยายน2567ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวท.และบริษัททรูโฟยูสเตชันจำกัดจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566ภายใต้คอนเซปต์แสงแห่งกันและกันโดยมีแนวคิดมาจากแสงแห่งศรัทธาที่ผู้สร้างหนังและผู้ชมภาพยนตร์ต่างร่วมกันรักษาและสอดส่องดูแลเปรียบได้ดั่งความร่วมมือร่วมใจในกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ยุคทองครั้งใหม่ของหนังไทยต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมีบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการภาพยนตร์ตบเท้าเดินพรมแดงกันอย่างคึกคักอาทิยาญาบุรัสยาสเปอร์บันไอซ์สุนัทธรัตน์นพรัตยากรมุกดานรินทร์รักโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ต้องบรรจงปิสันธนกูลโขมก้องเกียรติโขมสิริวันแววและแวววันหงวิวัฒน์อัตตาเหมวดีมุกปิยการบุตรประเสริฐแหลมสมพลรุ่งพาณิชย์อุกฤษวินลี่บรอดดอนกาเบรียนจีสุทธิรักษ์ทรัพย์วิจิตรสายอินทิราเจริญปุระแม็กนัทวุฒิเจนมานะวันเดอร์เฟรมลุกอิชิคาว่าเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ต่ายเพ็ญพักสิริกุลมิวนิษฐาคูหาเปรมกิจใบปอทิติยาจิรพรศิลป์โทนี่บุยเซเร่จำพิสิทธิพลเอกพงศ์พิสิทธิ์ต้องเตทิติสีนวลตาต้าชาติชายชินสี
คิมมอนวโรดมเข็มมนทาและอื่นๆต่อมาเวลา 16:30 น.พิธีประกาศผลรางวัลได้เริ่มขึ้นสำหรับในปีนี้มีทั้งหมด17สาขานอกจากนี้ยังมี4รางวัลพิเศษได้แก่รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2566และรางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดโดยผลรางวัลมีดังต่อไปนี้รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศได้แก่รองศาสตราจารย์บรรจงโกศลวัฒน์บิดาแห่งวิชาภาพยนตร์สมัยใหม่ไทยรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อินทิราเจริญปุระจาก4คิง2รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พิสิทธิ์พลเอกพงศ์พิสิทธิ์จากเพื่อนไม่สนิทรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่ขุนพันสามโดยบริษัทฮิวแมนฟาร์ม VFX สตูดิโอจำกัดบริษัทเซเรียลสตูดิโอจำกัดและบริษัทดาร์กอาร์มี่สตูดิโอจำกัดรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่ที่หยดโดยมีนาจงไพบูลย์ไอมี่อิสลามศิวกรสุขลังการอาพรมีบางอย่างและรุจิระชัยพัฒน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่แมนสวงโดยกิจจาลาโพและนักรบมูลมานัดรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมได้แก่แมนสวงโดยนักรบมูลมานัดและสุประสิทธิ์ภูตักคำรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่เธอกับฉันกับฉันโดยชัพวิทย์เต็มนิธิกุลรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงยื้อโดยปรีชาปัดภัยและเซิร์งมิวสิกจากสัปเหร่อรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่ที่หยดโดยเอลวินทีและบริษัทกันตนาซาวด์สตูดิโอจำกัดรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เพื่อนไม่สนิทโดยชลสิทธิ์อุปนิกขิตรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่ Red Life รักละเลยโดยบุญญนุชไกรทองรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ The Last Bridge of Sam Yan โดยยังฟิล์ม TH บริษัทฟองเมฆจำกัดและสามย่านฟิล์มรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อโดยทิติศรีนวลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2566ได้แก่ Long Live Love รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ทิติยาจิรพรสินจากเธอกับฉันกับฉันรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ชาติชายชินสีจากสัปเหร่อรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ทิติศรีนวลจากสัปเหร่อรางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดประจำปี2566ได้แก่สัปเหร่อและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อด้านใบปอทิติยาเจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเผยความรู้สึกว่าอย่างแรกขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรางวัลนี้ให้กับตนขอบคุณพี่โต้งพี่วันพี่แววที่ไว้ใจตนให้มารับบทฝาแฝดขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันเป็นเรื่องแรกในวงการและเป็นก้าวแรกที่พาให้ตนได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำมาก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ตนรู้จักกับโลกของการแสดงตนรักและให้เกียรติอาชีพนักแสดงมากๆดีใจและมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานแสดงและเต็มที่กับทุกบทบาท
สัญญาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆและจะนำผลงานที่ดีมาให้ทุกคนได้ชมกันตาต้าชาติชายเจ้าของรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเผยว่าขาอ่อนเลยครับดีใจมากตนมีชื่อเข้าชิงมา3ปีแล้วครั้งนี้เป็นรางวัลแรกในชีวิตที่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกท่านขอบคุณทุกค่ายหนังที่ทำหนังไทยตนอยากมีโอกาสร่วมงานกับทุกค่ายสัญญาว่าจะเล่นต่อไปจนกว่าจะตายฝากสัปเหร่อสองด้วยนะครับ